要接下来跟苏爸新真一起学习中文。สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะมาเรียนรู้ภาษาจีนรางไปกับซุปเปอร์ชินเจินกันค่ะเราได้เรียนรู้สระหรือว่ายื่นหมู่ในภาษาจีนไปแล้วนะคะยื่นหมู่ในภาษาจีนนะคะมีตานยื่นหมู่คือสระเดี่ยวนะคะมี6เสียงก็คืออาอูเอืออีอูยูแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนสระผสมหรือว่าช่วงยื่นหมู่ค่ะสระผสมในภาษาจีนมีถึง30เสียงบางคนฟังถึงตรงนี้เลิกไม่เรียนแล้วตอนที่ซุปเปอร์ชินเจินเรียนตอนเรียนอยู่ก็รู้สึกดูยากเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะก็จะมีเทคนิคที่ทำให้เราไม่ต้องจำทั้ง30เสียงค่ะแค่เราจำสระเดี่ยว6เสียงได้เราจะมาต่อยอดความรู้บวกความเข้าใจให้ออกเสียงทั้ง30เสียงได้ค่ะเป็นยังไงเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะอันดับแรกเรามาทำความรู้จักสระผสมกันอีกสักครั้งนะคะเริ่มจากสระผสมในภาษาไทยนะคะสระเดี่ยวในภาษาไทยนะคะมี8เสียงนะคะอาอาอิอีอึอืออุอูแล้วเราก็เอาสระเดี่ยวมาผสมกันก็จะได้เป็นสระผสมในภาษาไทยนะคะยกตัวอย่างเช่นสระอีบวกสระอาเวลาพูดเราก็จะพูดเร็วๆเอียเอียเอียนะคะก็คือจะพูดเร็วๆพูดตัวแรกเนี่ยยาวๆแล้วก็พูดลงที่ตัวสุดท้ายนะคะอียาวๆแล้วก็มาเป็นอาเอียเอียเอียก็จะได้เป็นสระเอียนะคะหรือว่าสระอือบวกสระอานะคะเอื้อเอื้อเอื้อก็จะเป็นสระเอื้อหรือสระอุบวกสระอะอวะอวะอวะก็จะเป็นสระอวะนะคะเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือสระผสมในภาษาไทยนะคะใช้หลักการออกเสียงสระ2ตัวนะคะก็จะได้เป็นสระเสียงสระผสมภาษาจีนก็เช่นเดียวกันเลยค่ะนะคะอย่างเราจำเสียงได้แล้วนะคะสระเดียวในภาษาจีนมีอาอูเอืออีอูยูเวลาเราเห็นสระผสมนะคะเราใช้หลักการเดียวกันนะคะก็คือออกเสียงสระตัวแรกยาวๆนะคะแล้วก็มาตกท้ายที่เสียงสระตัวที่2นะคะอย่างเช่นถ้าเราเจอรูปนี้เจอสระนี้นะคะสระตัวนี้เราอาจจะไม่รู้ว่ามันออกเสียงยังไงแต่เราจำได้แล้วว่าอันนี้อ่านว่าอาอันนี้อ่านว่าอูเราใช้หลักการนี้เลยค่ะสระตัวแรกออกเสียงยาวๆอาแล้วก็มาจบที่อูโวเห็นกันนะคะตัวโวออกเสียงรูปปากกลมๆนะคะเรามาลองออกเสียงกันนะคะเอาเอาเอาก็จะได้เป็นเสียงเอาลองอีกสักตัวนึงนะคะตัวนี้คือเสียงตัวเอื้อบวกกับตัวอีนะคะเอ้ยเอ้ยเอ้ยก็จะเป็นเสียงตัวเอ้ยแล้วก็ในการออกเสียงสระผสมนะคะก็จะมีทริคอีกเล็กน้อยที่เราจะต้องรู้จักนอกจากอาอูเออีอูยีนะคะอย่างแรกนะคะก็คือตัวเออค่ะเออตัวเออตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นสระตัวเดียวอย่างเงี้ยเขาจะออกเสียงเอื้อเหมือนคราวนี้ก็จะเป็นเซอร์เซอร์เซอร์ที่แปลว่าสีนะคะก็จะออกเป็นสระเอออย่างนี้เมื่อไหร่นะคะที่เราเห็นมีสระนะคะไม่ว่าจะเป็นอาอูอีอูยูอยู่หน้าตัวโรมันตัวอีตัวนี้นะคะเราจะไม่อ่านตัวนี้ว่าเอื้อแต่เราจะออกเสียงเป็นเอนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะท
ฉีฉีเห็นไหมคะมันมีตัว e นะคะตัว i เนี่ยค่ะอยู่ข้างหน้าตัว e ตัวนี้เพราะฉะนั้นมันก็ตัวนี้นะคะก็จะไม่อ่านว่าอแต่จะอ่านเป็น a นะคะก็จะเป็น e ตัวนี้จะถอดเสียงได้ยากมากเลยนะคะภาษาไทยจะไม่ตรงเท่าไหร่ตัวนี้อ่านว่าเฉียเฉียเฉียที่แปลว่าเหล็กนะคะตัวนี้ที่จำก็คือถ้าเขาเป็นสระตัวเดียวเขาออกเสียงเอแต่ถ้าเขาตามสระเป็นสระตัวที่อยู่สุดท้ายนะคะไม่ได้เป็นสระเดียวๆอย่างเนี้ยเขาจะอ่านออกเสียงเป็น a นะคะแล้วก็อีก2ตัวนะคะที่เราจะได้พบเมื่อเรามาเรียนรู้ในพาร์ทของช่วงยื่นหมู่หรือว่าสลับผสมนะคะก็คือยังไงดีใช้คำว่าพยัญชนะสะกดได้ไหมนะคะก็คือตัว n กับสัญลักษณ์คือ n กับ ng นะคะตัวนี้จะไม่ใช่ตัวเนื้อที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะแต่จะเป็นตัวเอ็นนะคะก็คือจะเป็นเสียงแม่โกนเวลาสะกดแล้วก็ตัว ng นะคะก็จะเป็นเสียงแม่กงนะคะ n เป็นแม่กง ng เป็นแม่กงค่ะเอาละค่ะพอเราได้เรียนรู้ส่วนต่างๆเนาะของสระผสมไปละเดี๋ยวเราก็จะมาลองใช้หลักการนะคะออกเสียงตัวแรกยาวๆแล้วก็จบที่เสียงสระตัวที่2นะคะในการผสมกันนี่ค่ะอย่าตกใจนะคะสระผสมเนี่ยมี30เสียงเลยแต่ว่าบอกแล้วว่าเราจำเพียงแค่6เสียงก็จะมาเป็น30เสียงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะเรามาทำความรู้จักนี่ก็จะมีเห็นไหมคะมันก็คือจะเป็นจาก a o e e u y ก็จะมีสระผสมจาก6หมวดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองยกตัวอย่างกันดีกว่าเพราะว่าถ้าไล่เรียงไปแต่ละตัวเนี่ยปิดคลิปไปก่อนแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาลองยกตัวอย่างกันดูนะคะเนื่องจากเป็นสระผสมหมวดแรกที่เราเรียนกันนะคะเราก็เลยจะยกตัวอย่างไปช้าๆก่อนนะคะตัวนี้นะคะหลักการออกเสียงตัวแรกยาวๆแล้วก็มาจบที่เสียงตัวที่สองนะคะก็จะเป็นอันนี้อ่านว่า a อันนี้คือ e นะคะก็เป็น i เสียงตัวนี้จะเป็น i ตัวนี้นะคะ a กับวัวนะคะก็เป็นเอาเอาเอาอัน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 ไอเอาอันอันลองอีกสักหมวดนะคะอันนี้คืออูอันนี้คืออูโอออกเสียงตัวแรกยาวๆจบที่เสียงที่สองนะคะโอโอโออูฮวงฮวงเมื่อกี้เราสลับผสมสองตัวนะคะคราวนี้ถ้าเราจะที่มันมากกว่า2ตัวเราก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมนะคะเวลาทำก็ทำจากตัวท้ายก่อนนะคะตัวท้ายหน่วยแรกนะคะเวลาเราเจอนะคะอันนี้ ng ตัวแม่กงนะคะกับตัว r เราก็เริ่มจากคู่นี้ก่อน r r แล้วคราวนี้มันก็ได้เป็น1เสียงแล้วนะคะเป็นเสียง rแล้วเราก็เท่ากับอันเนี้ยเป็น1เสียงแล้วนะเสียงอ้าเราก็ใช้หลักการเดิมก็คือออกเสียงตัวแรกออกเสียงตัวแรกยาวๆแล้วก็มาจบที่เสียงตัวอ้าเสียงที่2นะคะตัวนี้ออกเสียงว่าอะไรคะออกเสียงว่า e นะคะก็ออก
อียาวๆแล้วก็มาจบที่อังก็จะเป็นยังยังยังเรามาลองดูกันอีกสักตัวค่ะอันนี้นะคะก็จะมี3ตัวแล้วเวลาเราเจอเราก็ทำจากตัวท้ายไล่มาก่อนนะคะตัวท้ายคือ2ตัวนะคะออกเสียงตัวแรกยาวๆแล้วก็จบที่ตัวที่2นะคะตัวแรกคืออาตัวนี้คืออูเอาเอาเอาเราได้เป็น1เสียงแล้วนะคะคือเสียงเอาแล้วคราวนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นเท่ากับเป็น1เสียงแล้วเราก็จะออกเหมือนเดิมนี่คือ1เสียงแล้วเราก็เอาตัวแรกออกเสียงตัวแรกยาวๆมาจบที่เสียงนี้นะคะอันนี้คือเอาได้เอาแล้วนะคราวนี้เรามาออกตัวนี้คือเสียงอีนะคะก็จะเป็นออกอียาวๆแล้วก็มาจบที่เสียงเอาก็จะเป็นเอียวเอียวเอียวนะคะเสียงมันไม่เท่ากับเสียงเอียวในภาษาไทยนะคะถ้าเอียวมันก็คือเอียวเหมือนเกี่ยวข้าวนะคะเปรี้ยวแต่อันนี้เป็นเอียวเอียวเหมือนเที่ยวเที่ยวที่แปลว่ากระโดดหรือว่าเที่ยวเที่ยวนะคะที่แปลว่าเต้นรำเสียงมันคล้ายแต่ไม่เหมือนนะคะเป็นไงกันบ้างคะสระผสมจะไม่ยากเกินไปนะคะฐานก็คือมาจากสระเดี่ยว6ตัววิธีการผสมก็คือเราจะผสมเสียงออกเสียงตัวแรกยาวๆจบด้วยเสียงที่2ถ้ามันมีสระผสมเกิน2ตัวเราก็เริ่มทำจากตัวท้าย2ตัวมาก่อนแล้วก็รวมตัวท้ายเป็น1เสียงแล้วก็ทำเป็นตัวหน้านะคะออกเสียงตัวแรกยาวๆจบที่ตัวท้ายเหมือนกันนะคะสำหรับเสียงสระผสมทั้ง30เสียงนะคะเกรงว่าจะยาวเกินไปในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปออกเสียงกันในคลิปหน้านะคะพินอินไม่ยากเกินไปที่จะฝึกฝนแต่เป็นเรื่องสำคัญที่ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพินอินแล้วเราจะไปต่อยอดภาษาจีนได้อีกเยอะเลยอย่าลืมฝึกฝนบวกทำความเข้าใจนะคะแล้วมาเรียนรู้ภาษาจีนกลางกับซุปเปอร์ชินเจินกันใหม่ผมเชื่อชื่อใจเจียงบ๊ายบาย